ครับแล้วก็เบิกจะลองใส่ไอซีตัวใหม่ดูนะครับเบิกมาอันนี้ก็เหลืออยู่ตัวสุดท้ายพอดีตรงนี้เนี่ยเบิกตรงไหมเนี่ย LMK364TN โอเคตัวนี้มันต้องใช้ความสามารถนิดหน่อยนะครับใส่เบอร์นี้ตัวนี้ปัญหาคือลายพิมพ์มันขาดไปหมดแล้วต้องรัดขาหน่อยมันเป็นขาตรงแต่ว่าเราทำเป็นขาชิดตอนนี้ขาเหลือด้านเดียวเองเมื่อสีขามันจำถึงกันหมดนะครับลายพิมพ์มันไปหมดแล้วนะครับก็นะขาแค่นี้แหละขับขาหากันเลยตรงนี้ข้ามช็อตเลยเสียงเอียงหน่อยแล้วกันต้องบักกีนี่กันจำขาสองขานี้กันสี่ขานี้ถึงกันกันง่ายๆแล้วกันลายปิ้นไม่เหลือแล้วนะรอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะกลัวชนกันเลยคันหนึ่งคันสองจะจำดีหรอกอยากหน่อยแล้วเนี่ยเสียขาอาร์มแค่นี้ขาลิสเตอร์แค่นี้ครับมีทางอื่นสี่ขาถึงกันหมดใส่ตรงนี้ทีนะครับต่อไหนจำเป็นก็ตัดออกกันจะยาวไปตัวนี้จะยาวไปนะตัวไหนที่ไปโดนจุดอื่นก็ตัดออกกันมันจะให้เล็กลงนะใส่แบบเป๊ะๆนี่โอเคแล้วขีขาห้ากันขารับแรงไฟกันเลื่อนเอานะฮะขานี้ขาหนึ่งขาสองนะครับต้องแบบเป๊ะๆหน่อยทางอื่นนะครับต้องแบบนี้ขั้นหนึ่งกับสี่ถึงกันนะครับสี่ตรงสี่สองห้าขาสี่ก็ตรงนี้จะเหลือนี่จะขาสามนะครับว่าครับระวังเลยยางครับตอนนี้ต้องหาทองแดงต่อนิดนึงเล็กๆนะครับต้องการเล็กๆต่อมานี่เล็กๆกลัวกันครับ
กระบะกี่เท่านั้นตรงนี้ต้องระวังนะเล็กๆนะครับเล็กๆคัตเตอร์ดีกว่ามั้งมันเล็กก็ต้องเล็กตามนะครับโอเคประมาณนี้แหละได้ละแล้วก็ล้างทินเนอร์ 3A นิดนึงหาที่บักกีนะครับวัดโอมอีกทีล้างให้เราบักกีกันให้สะอาดต้องระวังไฟสปาร์กกระโดดได้คือวัดโอมอีกทีนะครับลงสีพิมพ์เตอร์อีกทีขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งไหมนะครับตั้งคูณ10นะครับด้วยมัลติมิเตอร์นี่แหละโอเคนะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งแล้วนะครับสลับข้างไม่ขึ้นนะครับโอเครอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงก่อนรอที่เนื้อแห้งก่อนนาทีอันสำคัญมาแล้วนะครับรอดหรือไม่รอดโอ้ยจ่าจริงแล้วนะครับจ่ายหรือไม่จ่ายช่วยชิ่งเราไฟจะไม่จ่ายนะโอเคนี่เปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะครับเพื่อเห็นได้ชัดในการวัดสวิตชิ่งคนใช้ดิจิตอล0 0 0 1 2 0 3ภาษาก็4โวลต์นะมันก็3 4โวลต์แต่อันนี้ไม่มีแรงไฟฟ้า4ฟ้า5บวกสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ยมันไม่แน่นไม่จ่ายฮะก็จ่ายเนี่ยไม่รู้วัดไม่แน่นอ่ะเนี่ยนู่นไม่จ่ายสี่อ่ะจ่ายแล้วเนี่ยนู่นไม่จ่ายจ่ายแล้วจ่ายตั้งสี่เนี่ยขาไม่แน่นมั้งนี่จากตรง4นะครับ12ที่วัดไม่จ่ายวะใส่ขาจะไม่แน่นนะเอาละทีใหม่กันเดี๋ยวครับก็ทำไมก็ไล่บักกีอีกทีนะเมื่อกี้ติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้วัดเอเชียนะจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างน
ไม่ใช่เลยสิบจุดวัด AC นะครับ 10.9 นะครับของทรานสฟอร์เมอร์มอง AC ล่ะ20โวลต์ตรงนี้จะปกตรงไหนไว้นั่งวงจรนะครับ0.40 น้อยจังเป็นไรวะไฟจะน้อยจังเลยนะใจบ้างไม่ใจบ้างแบบแน่นๆแล้วบวกลบไฟไม่นิ่งนี่ไม่ครบวงจรตัวนี้ก่อนสิไปอดมานี่ยังไงตอนนี้ต้องจ่ายก่อนชุดนี้0.4 โวลต์ใจน้อยจังแปลกๆเดี๋ยวนี้มันไม่ช็อตหรอกไฟไม่ติดสึกไฟไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวใส่ลองใส่อาร์เลยช็อตหลอดไฟช็อตหลอดเลย47โอห์มนะครับ3วัตต์ลองก่อนลองก่อนว่าปินมันลวนไฟเราไม่นิ่งนี่ก็เลยงงๆชัวร์สิมี42นี่วนนี่ขึ้นลงลง11จุด AC มา DC แบบนี้0.42ไฟลบแปลกนะไม่ได้แรงไฟไม่ได้ขอวัดเช็ค C เช็คอะไรดีกว่า